สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในงาน Free Fire Party 2019นะคะในงานก็จะมีการแข่งขัน Free Fire Ultimate Battle นะคะรอบชิงชนะเลิศที่จะคัดทีมที่ชนะนะคะไปแข่งในโปรลีกซีซั่นถัดไปนะคะแล้วก็วันนี้ตอนเย็นน่ะมีงานด้วยแล้วก็ตอนนี้ลมแรงมากด้วยนะคะดูสภาพของเราแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันค่ะว่าบรรยากาศในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีแข่งเป็นแข่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็น After Party ก็คือปาร์ตี้กันThank you.
ที่ผมฟังจะกินที่ปวดอะไรทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยแกเราไปดูบูธไปตามงานผมเปิดดูทุกแกเราไปดูบูธกิจกรรมกันค่ะว่าในงานนี้กิจกรรมอะไรที่เล่นบ้างนะคะไปลงแล้วเดี๋ยวรอดูเหมือนพิเศษเรานะครับตอนมาถึงช่วงกลางคืนด้วยกลางคืนแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะมีชาวกลางคืนที่คือคักครับผมจากใครที่มาร่วมงานออกเสียงวันเนี่ยนะครับอย่าลืมมานะ BTS นะครับนะฮะไม่รู้หรอออกเสียงก็จะเห็นบรรยากาศไปดูกันว่าด้านในเนี่ยมากมายตอนกลางวันก็จะมีต้นจีนี้เล่นไงและจอยฝากเอาบรรยากาศนี้ก็มึนแล้วก็สนุกมากเข้าไปนะคะก็จะมีสาวห่วงนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะในการเล่นค่ะคือ1ใน3นะคะคุณโดนห่วงค่ะลงบนก็อย่างแก้วนะคะข้อมูลก็ได้ไม่ว่าสามารถผ่านตามกติกาได้หรือว่าเป็นเขาเป็นคุณเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวจะลองโยนก่อนเราต้องดูว่าในเกมเนี่ยมีใครไม่เข้าสอบไหมครับที่เข้าใช่ไหมในสามที่เข้า1ใน3เวลาเขาลงโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มโยนกันจะมีเรื่องของของมันที่จะติดตัวกับสายด้านสีด้วยไม่ง่ายเลยก็คือเฮนเตอร์เหมือนกันนะครับแฟนพี่วิชเองก็มีของมันติดตัวไปกับแฟนพี่ของเราสุดน่ารักสี่คนนะครับในสุดอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะหนึ่งที่ดูยอดเราจะได้เลยนะคะก็จะได้เป็นใช่แล้วก็สามารถที่จะได้ไม่ใช่ว่าต้องไปดูแฟนพี่เลยเก็บไปเก็บตามคุณนะคะพอเก็บก็ไปแลกกับรางวัลได้นะคะว้าวส่วนนี้ออนบอร์ดก็จะเป็นการทำบอลต่อไปนะคะมีออนบอร์ดนะคะคนใส่มาก็ได้ของวันเขาเล่นยังไงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเห็นเป็นต่างไม่นานเลยก่อนเดี๋ยวเราไปถามคนละกันว่าตัวนี้เล่นยังไงซึ่งอันนี้เล่นยังไงคือขัดกันตั้งแต่ขัดข้องมาคือแบบแถวที่รู้เลยบอลนั่นแหละแล้วตอนนี้ใครที่ต่อแถวอยู่เล่นจะแถวกันเลยไปสามารถมาดูแบบพิเศษต่อแล้วเราเจอเลยเราเป็นคนดวงดีมากถ่ายยานคะลูกเดียวเอาเจอแล้วชนะแล้วอ่ะลูกนี้มันง่ายไปพอหาไม่ยากต้องลงไปอยู่ในนี้หรือเปล่าคะเป็นโปรเจกต์พิเศษเลยนะครับโปรเจกต์พิเศษรอเจอในเกมด้วยแล้วก็กิจกรรมที่เล่นรถเมล์ต่อรถเรือตอนนี้ตอนที่จะถ่ายมันเป็น
อนเย็นแล้วของรางวัลอะไรเงี้ยอาจจะหมดแล้วก็ได้ซึ่งวันหลังถ้าเกิดใครมางานนะคะแนะนำให้มาตั้งแต่เช้าเลยค่ะของรางวัลไม่พลาดแน่นอนมาเดี๋ยวเราไปดูบูธมินิทัวร์นาเมนต์นะคะอันนี้เป็นกติกานะคะกติกาในการล่าค่าหัวของอินฟลูเอนเซอร์จริงจังเกมมิ่งมากให้ดูบรรยากาศตอนนี้พวกเขาน่าจะเริ่มเกมกันนะเพราะว่าเห็นหลายคนพวกกินกันละตุ่นกันแล้วก็ยิ่งแค่ของรางวัลพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยครับพี่คะขอมือหน่อยครับนี่นะคะอันนี้ก็คือจุดแรกของรางวัลในงานนะคะซึ่งของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยหมดนะคะหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วอันนี้คือตอนนี้เราเลิกงานกันแล้วนะคะงานเลิกแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็น Free Fire After Party นะคะเป็นปาร์ตี้ของเหล่า Creator Influencer แล้วก็ทีมงาน Free Fire ทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะคะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับงานวันนี้นะคะ Free Fire Party 2019เนาะหลังจากที่เรา After Party เสร็จเราก็ทานอาหารกันอิ่มแล้วเดี๋ยวคงกลับไปหลับนะคะพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะบนสตรีมบ๊ายบายทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาทักทายกันนะวันนี้สนุกมากเลยค่ะบ๊ายบาย